สองดอกนี้ครับยังบ่ใหญ่ครับแต่วันนี้ละแซ่บขามันครับหาจิตได้นะห้องพี่น้องครับก็ท้องแง่แล้วครับผ่านไงแง่แค่ให้พี่น้องเลยเพื่อนครับพอกันไว้ก็หนักมันเจ็บไงสวัสดีครับพบปอกันอีกแล้วครับพี่น้องกับผมทางช่องวิถีคนมักเรานะครับเนาะกับพาพี่พาน้องมาเราโขกเราปลาให้เก่าหรอครับมาหาหล่อเบิ่งเห็ดครับมื้อนี้เฮามาสวยๆเติมนะครับเนาะเนื่องจากว่ามื้อเช้านี้เฮาเข้าไปเบิ่งสวนเฮาไปเบิ่งสวนแตงเฮาล่ะครับครับกับไปรุ่นไปรอน้ํากันมันก็ว่าเฮาสิหมานบ่หมานเฮ็ดหยังมื้อนี้ไปครับเฮาเข้าห่มก่อก่อนครับมาเอาล่ะพี่น้องหมานแล้วครับบาดเนี่ยบานเปิ้งเชิงเลยครับสองบานบักงามเลยครับดอกนี่พี่น้องเลยโตๆว้ายใกล้สาวดอกนี่ห้องตาแท่นใบใหม่ครับเฮ็ดก้อยดอกนี้ครับเห็ดก้อมันก็ออกแต่โฮมก้อแล้วก็เป็นโฮมที่มันเคยออกเท่านั้นแหละครับพี่น้องโฮมก้อลังต้นมันบ่เคยออกมันก็บ่ออกครับโฮมนี่ครับอีกเป็นอีกโฮมนึงที่มันเคยออกครับเข้ามาย่ําใดก็แต่บ่ค่อยพลาดหรอกครับมันออกดีครับเห็ดโฮมนี่ที่นี่ตุ่มนึงครับตุ่มกําลังสิบานแล้วล่ะสีสันก็งามดีครับคนเดียวพี่น้องนี่ละงูเปียงครับโอ้ยดอกนี่ไหมหน่อยกักตึงนกยุงครับอีกดอกนึงครับถึงนกยุงถึงนกยุงนะครับที่นี่อีกดอกนึงครับอีย่างดีด้วยครับเพื่อนเนี่ยดอกนี้ครับดอกก็ไม่เคยว่าจะพี่น้องวนไปวนมากับพ่อได้แหละครับที่มีดอกนึงครับเนี่ยไปครับไปรุ่นต่อครับอีกดอกนึงครับอีกก้อนตุ่มหนึ่งงามๆเลยครับป๊าดสีสันตุ่มหนึ่งนิดหน่อยครับโงกบานครับ
เม็ดก้อยดอกนึงครับก้อยดอกนึงนะครับป๊าดครับดอกงามครับก้อยดอกนึงครับตุ่มยางงามเลยครับตุ่มงามตรงไหนเฮ็ดปึ่งนกยุงครับดอกยางไงเลยนี่แจงได้อยู่ครับพี่น้องป๊าครับวัยรุ่นไปตามนกกันทางไหนบ่ล่ะครับนกกันนางเขาเคลื่อนข้างแล้วเนาะถึงนกยุงอีกดอกงามครับมีอีกดอกนึงครับยางใหญ่เลยครับมีอีกดอกนึงครับอีกดอกนึงครับดอกเป็นสีเรียบๆแล้วล่ะครับคือเฮ็ดจิบเฮ็ดจิมดนี่แหละครับพี่น้องดอกนึงครับยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนยิบจับบ่ถือกโอ้พี่น้องบานเพื่อนเหลืองอยู่นี่โอ้คือผมมีคนเห็นเนาะดอกนี้ว่าทานครับยังก็พ่อเฮ็ดถึงลงยุ่งอีก2ดอกครับลังแจงเลยครับนี่ขึ้นอีกดอกนึงครับปั๊บพี่น้อง2ดอกนี่ไหมครับเพชรปุ๋งนกยุ่งไหมโอ้ยืนเฮี้ยงกันดีแต่ยางงามเลยครับปุ๋งนกยุ่งอีกดอกนึงครับปุ๋งนกยุ่งครับลูกมันครับลูกมันดอกนึงสองดอกนี่ครับยังบ่ใหญ่ครับแต่วันนี้ล่ะแซ่บขามันครับโอ้สองดอกนี่ครับพี่น้องงามอีกแล้วครับปาดขานางนี่ไหมครับปึ่งซาดครับปึ่งนกยุ่งอีกแล้วครับปั๊บพ่อของใหญ่แล้วครับป่านเนี่ยโอ้โหใหญ่แท้เลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับพอกันไว้ก็หนักมันเจ็บเนี่ยขึ้นปากกาเลยครับป่านเนี่ยดอกเขียวที่นี่อีกดอกนึงครับมู่เดียวกันล่ะครับแต่นี่น่องมันครับอันนี้ตาเอียงเลยครับโอ้เสียครับที่นี่บอกบอกนะครับไม่แข็งตาโอ้นี่ต้องใส่น่องลาเขาครับนี่ไปครับป่ะนี่ไปรุ่นต่อครับอีกดอกนึงครับพี่น้องโอ้ยางไปยังมากเริ่มมันแล้วครับบาดนี้
ดอกนึงครับอีกนึงครับดอกนึงครับกำลังงามเลยเบิ่งพี่น้องเบิ่งมันอยู่ในกอหญ้ากอเดียวเด้ครับเบิ่งสิแบกให้เบิ่งเพิ่นครับพี่น้อง2ดอกเลยครับอื้อเป็นลี่ก็พอเป็นหลอดตาเขาครับเก็บได้เนาะครับเนาะดอกนึงครับดอกนึงครับขึ้นมากลางใหม่ๆเลยไปครับไปลุ้นน้ำกันต่อครับบ่าวเนี่ยหมานบ่หมานเต็มตาบ่เต็มตาไปครับไปใจช่วยเด้อครับดอกงามเลยเนาะปั๊บพี่น้องถามซี่ดอกนี่ไหมครับโซ่มันจุ่มกันที่จังใดเนี่ยโอ้งามครับสอนกันเลยครับปาบขาติดได้ในห้องพี่น้องไก่เตรียมตาแล้วครับงอกตุ้มนึงครับที่บ้านนั่นล่ะโอ้ฐานเอาไม่ได้หรอกครับเอาแต่ดอกกับพ่อเฮาเฮ็ดปึ่งดอกนึงครับปึ่งนุ่มๆครับปึ่งเหลืองครับอยู่ใต้ขอนเลยนี่เฮ็ดปึ่งแดงครับดอกนี่เฮ็ดปึ่งนุ่มๆดอกนี่ครับปึ่งแดงครับพี่น้องสองดอกครับพี่นี่ไก่ตีได้เวลาเขาอวยกับบ้านแล้วล่ะครับบ้านนี้ไก่เตรียมตาแล้วเขาก็จะหาอวยกับรถแล้วครับบ้านนี้โอ้พี่น้องเมื่อก่อนนี่เราเงกไข่หนึ่งครับนี่ไข่เดียวครับไข่ยางงามเลยนี่ครับเฮ็ดปึ่งแดงครับพี่น้องอยู่นี่3กีหน่อยๆตัวรุ่นนี้ล่ะแกงแซ่บขนาดครับกินงงๆกีนึงครับเฮ็ดปึ่งแดงครับนางอ้วยกับบ้านกันยังหมานเรื่อยๆอยู่นี่ครับปึ่งนกยุ่งครับโอ้ดอกใหญ่ดีครับ2ดอกก็ครับพี่น่ะไปครับบ้านเนี่ยไปต่อครับเดี๋ยวต้องหาลูกแล้วห้องถึงนกยุ่งอีก2กีครับลังงามเลยครับเนี่ยก็เลยงูอีกดอกนึงครับฐานบดีเบาครับถึงนกยุ่งดอกนึงครับถึงน้องดอกมันใช่ไหมไปพี่น้องถึงหันรถน้องแล้วครับอ
ครับก็มาถึงช่วงสรุปผลงานในการหาเห็ดของห้องนี้เนาะพี่น้องเนาะเฮาก็มีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องซํานี้ล่ะครับก็ถือว่าหมานเติบพี่น้องครับเนาะเพราะว่าเห็ดมันก็ออกก็ห่างๆแหละครับก็ถือว่าออกหลายดอกครับเฮาหมานก็จะเป็นเห็ดพึ่งกับเห็ดก้อล่ะครับเห็ดก้อก็ได้เมื่อกี้ดอกดอกวันนี้เฮาก็มาย่างหาเห็ดพึ่งครับก็ได้เก็บได้เลี้ยงมาเรื่อยๆล่ะครับมองละดอก2ดอกนะครับเนาะเห็ดก็ถือว่าออกห่างแล้วครับก็ต้องเว้นมื้อครับมาจังสิได้ถ้ามาทุกมื้อก็บ่ได้หรอกครับครับจังได๋ก็ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทางช่องวิถีคนมักเรานะครับเนาะฮักหน่อยๆแต่ฮักโดนๆเด้อพี่น้องเด้อเอาล่ะครับคลิปนี้เอาไว้ซํานี้ซะก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปครับกลับบ้านเฮาบ่เนี่ย